ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยกันวันนี้เราไม่มีสปอยแต่เราจะมาคุยกันในช่วงรีวิวกันกับหนังเรื่องมู่หลาน2020สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งจะเข้ามาดูอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือน Subscribe แชร์ไลค์คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมไป follow fanpage สปอยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมู่หลานฉบับไลฟ์แอคชั่นปี2020เป็นหนังจากค่ายดิสนีย์อีกหนึ่งเรื่องที่ถูกนำมารีเมคใหม่จากฉบับดั้งเดิมคือการ์ตูนแอนิเมชันที่ออกฉายในปี1998ในชื่อเดียวกันฉบับการ์ตูนนั้นต้องขอบอกเลยว่าพี่เป็นแฟนตัวยงครับเพราะมันสนุกมากพอได้ยินข่าวครั้งแรกว่าจะมีการรีเมคเป็นฉบับคนแสดงจริงก็เลยรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษด้วยความคาดหวังว่าอยากจะเห็นว่าเขาจะทำเจ้าจิ้งหรีดนำโชคกับมังกรมูชูให้ออกมาเป็นแบบไหนกันนะและที่อยากจะเห็นมากๆก็คือฉากที่มู่หลานร้องเพลง Reflection แต่ไม่นานหลังประกาศสร้างก็มีข่าวออกมาบอกว่ามู่หลานฉบับ Live Action จะถูกเปลี่ยนธีมให้เป็นแนวสมจริงสมจังด้วยเหตุผลบางอย่างหนึ่งในนั้นน่าจะเป็นเพราะต้องการจะเอาใจประเทศจีนซึ่งเป็นลูกค้าที่ใหญ่มากๆของหนังฮอลลีวูดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะก่อนหน้านั้นทางจีนเองก็ไม่ค่อยปลื้มกับมู่หลานฉบับการ์ตูนมากนักเนื่องจากมูชูที่เป็นมังกรสัตว์เทพที่สูงส่งของจีนได้ถูกเอามาทำมาจิ้งเหลนตัวตลกคู่หูของนางเอกนั่นเองผมเองก็ใจจดใจจ่อรอดูหนังฉบับเต็มว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนกันนะและในที่สุดเมื่อไม่กี่วันก่อนผมก็มีโอกาสได้ไปนั่งดูมู่หลานฉบับ2020และนี่คือสิ่งที่ผมพบเจอแต่เราก็จะเอามารีวิวให้กันฟังในวิดีโอนี้ครับมู่หลานฉบับไลฟ์แอคชั่น2020นั้นถูกนำมาสร้างใหม่จากแอนิเมชันแนวตลกดราม่าให้กลายเป็นดราม่าเต็มสูบนำแสดงโดยหลิวอี้เฟยรับบทเป็นมู่หลานหญิงสาวที่ถูกม่านประเพณีขีดให้ตัวเองต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าสาวที่ดีในอนาคตเพื่อเชิดชูวงตระกูลแม้ว่าเธอจะไม่อยากทำก็ตามเธอมีพรสวรรค์พิเศษบางอย่างที่มีเพียงครอบครัวเท่านั้นที่รู้และต้องปกปิดมันเอาไว้จนหลายครั้งพรสวรรค์นี้ก็ทำให้มู่หลานเองต้องเดือดร้อนอยู่บ่อยๆกงลี่รับบทเป็นแม่มดเซียนเหนียงผู้เก่งกาจด้านศาสตร์เวทและจำแรงกายเป็นเหยี่ยวดำเธอร่วมมือกับบอริขานด้วยเหตุผลส่วนตัวบางอย่างเจสันสกอตลีรับบทเป็นบอริขานชายผู้นำพากองทัพสุดโหดเข้าโจมตีเมืองจีนเพื่อหวังจะล้มองค์จักรพรรดิเพื่อแก้แค้นให้พ่อที่ถูกฆ่าดอนนี่เย็นรับบทเป็นผู้บัญชาการถังที่คอยควบคุมและฝึกเหล่าทหารใหม่สำหรับการรบในครั้งนี้โยสันอันรับบทเป็นฮงฮุยชายหนุ่มที่ถูกเกณฑ์มาเป็นทหารเขาเป็นทั้งเพื่อนและคู่แข่งของมู่หลานในเวลาเดียวกันและเจ็ตลีรับบทเป็นองค์จักรพรรดิผู้ปกครองสูงสุดของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่จนตัวเองสร้างศัตรูไว้มากมายนอกกำแพงเมืองจีนพร้อมดาราสมทบอื่นๆอีกมากมายเนื้อเรื่องย่อนั้นเกิดเหตุสงครามขึ้นจากการบุกโจมตีของบอริขานทำให้องค์จักรพรรดิเรียกเกณฑ์เหล่าชายหนุ่มตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆเพื่อไปประจำการรบแต่ว่าบ้านหัวหูนั้นมีเพียงลูกสาว2คนทำให้พ่อแก่ๆที่มีโรคประจำตัวจำเป็นต้องออกไปรบเพราะเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวในบ้านมู่หลานผู้เป็นลูกสาวจึงยอมให้พ่อออกไปตายไม่ได้เธอจึงจัดการปลอมตัวเป็นผู้ชายและขโมยดาบกับม้าของพ่อไปเพื่อไปออกรบแทนแต่สังคมในยุคนั้นหน้าที่ผู้หญิงที่ดีจะต้องอยู่แต่ในบ้านเป็นเมียและแม่ที่ดีเท่านั้นจึงจะพาเกศเข้าสู่บ้านได้มู่หลานจึงต้องพยายามเก็บความลับเอาไว้ไม่ให้ใครรู้หัวมู่หลานเป็นเรื่องเล่าที่มาจากบทกวีร้อยแก้วของจีนและเคยถูกทำเป็นหนังมาแล้วหลายรอบรวมถึงฉบับแอนิเมชันของดิสนีย์ด้วยผมเป็นแฟนตัวยงฉบับการ์ตูนเคยดูสมัยเป็นเด็กแล้วชอบมากโดยเฉพาะเรื่องเพลงที่เพราะเกือบทุกเพลงเช่นเพลงที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือเพลง Reflection นั่นเองความคาดหวังที่จะได้ดูจากฉบับหนังแม้จะไม่มีการร้องเพลงแล้วแต่ก็หวังว่าหนังจะยังคงสื่ออารมณ์ได้แบบเดียวกับฉบับการ์ตูนแต่พอไปดูหนังแล้วกลับต้องบอกว่ามันกลายเป็นหนังดราม่าเต็มขั้นในครึ่งเรื่องแรกนั้นหนังยังคงเดินเรื่องคล้ายคลึงกับฉบับการ์ตูนเกือบทุกฉากแต่สิ่งที่ผมค่อนข้างพอใจก็คือหนังตีความเปลี่ยนฉากต่างๆที่เคยเป็นการ์ตูนจ๋ามากๆให้ออกมาดูเป็นคนได้อย่างไม่รู้สึกแปลกและก็ดูดีทีเดียวนักแสดงของเรื่องก็แสดงได้ดีมากภาคนี้พระเอกที่เคยเป็นผู้กองหลี่ช้างไม่มีอีกต่อไปแต่ถูกเปลี่ยนเป็นนายพลถังซึ่งเป็นเหมือนครูและหัวหน้าของเหล่าทหารและก็ได้ตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาทำหน้าที่พระเอกแทนชื่อว่าฮงหุยซึ่งเป็นเพื่อนทหารที่คอยฝึกฝนและแข่งขันกับมู่หลานอยู่ตลอดเวลาในฉบับการ์ตูนนั้นตัวละครอื่นๆถูกเกลี่ยบทให้พอสมควรทำให้เราได้รับรู้ถึงความผูกพันของผองเพื่อนทำให้เราดูหนังสนุกและลุ้นตามไปด้วยแต่ในฉบับ2020นั้นตัวละครอื่นๆจืดจางมากจนแทบจะไม่มีบทจำหน้าแทบไม่ได้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นใครแต่ก็ยังดีที่ใส่บทเจ้าจิ้งหรีดนำโชคเข้ามาในหนังด้วยส่วนจะใส่มาแบบไหนนั้นต้องไปดูเอาเองตัวร้ายของเรื่องถูกแบ่งออกเป็น2ตัวเช่นกันคือแม่ทัพบอริขานซึ่งฉบับการ์ตูนนั้นชื่อว่าชานหยู
และอีกตัวที่เพิ่มเข้ามาก็คือแม่มดเซียนเหนียงซึ่งแต่เดิมในฉบับการ์ตูนนั้นบทนี้คือนกอินทรีสัตว์เลี้ยงประจำตัวของนายพลชางอยู่นั่นเองสิ่งที่หายไปอีกอย่างก็คือเจ้ามังกรมูชูที่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นนกฟีนิกซ์แทนแถมเจ้านกตัวนี้ก็มีบทไม่ต่างจากเหล่าเพื่อนของมู่หลานคือจืดจางมากมากซะจนไม่รู้ว่าจะมีไปเพื่ออะไรนอกจากออกมาสวยๆเท่านั้นเองด้านดนตรีประกอบนั้นทำออกมาได้ดีไพเราะสมกับเป็นดิสนีย์และในฉากที่เคยเป็นฉากร้องเพลงหลายๆฉากในฉบับการ์ตูนก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นดนตรีประกอบในธีมเดียวกันแทนทำให้ยังพอได้อารมณ์ร่วมแบบเดิมสำหรับคนที่เคยดูการ์ตูนมาก่อนน่าจะพอหายคิดถึงได้บ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังสู้ฉบับร้องไม่ได้หนังช่วงแรกสนุกใช้ได้แต่พอถึงกลางเรื่องช่วงฝึกทหารนั้นหนังกลับเดินเรื่องได้เอื่อยและเหนื่อยพอสมควรแม้ตัวหนังครึ่งเรื่องแรกจะเดินเรื่องคล้ายคลึงกับฉบับการ์ตูนแต่ครึ่งเรื่องหลังนั้นถูกเปลี่ยนเนื้อหาออกไปเล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะการที่มีตัวละครเพิ่มขึ้นมานั่นเองสิ่งที่ผมขัดใจมากที่สุดก็คือหนังเรื่องนี้มีการลงทุนสูงถึงกว่า200 ล้านเหรียญสหรัฐแต่ฉากแอคชั่นนั้นจืดจางพอสมควรดูไม่ค่อยเหมาะสมกับหนังทุนสูงระดับนี้อาจจะเพราะงบไปลงที่ฉากและเสื้อผ้าหน้าผมซะเยอะและอีกส่วนหนึ่งที่รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยก็คือฉากที่ควรจะเป็นจุดพีคที่สุดของหนัง 2-3 ฉากมันกลับไม่พีคเท่าที่ควรตัวร้ายก็ดูง่อยๆไม่สมกับที่ปูเรื่องมาซะยิ่งใหญ่จนทำให้คนทั้งประเทศหวาดกลัวได้หนังเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังที่ขายนางเอกเป็นหลักถ้าใครชอบความสวยความน่ารักของหลิวอี้เฟยคุณจะได้ดูกันเต็มๆไม่มีพักกันเลยทีเดียวแต่นั่นก็ทำให้หนังมีจุดบอดเพราะการที่เราได้จดจ่ออยู่แต่กับนางเอกโดยแทบจะไม่รู้จักตัวละครแวดล้อมอื่นๆเลยทำให้หนังนั้นขาดมิติด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนจนทำให้เราไม่รู้สึกลุ้นตามเลยว่าเพื่อนๆจะรอดไหมจะเป็นยังไงในสนามรบเพราะหนังเอาแต่สนใจตัวมู่หลานว่าจะไปไหนทำอะไรบ้างและคิดอะไรอยู่แม้แต่ตัวร้ายอย่างแม่มดเซียนเหนียงที่รัศมีเจ้าแม่แผ่ซ่านมากๆก็กลับมีบทน้อยจนน่าเกลียดทำเอาบทสรุปของหนังที่ออกมาเล่นเอารู้สึกเสียดายพลังดาราอย่างกงลี่มากๆแต่โดยรวมนั้นหนังสนุกและพอดูได้ในระดับเพลินๆแต่ไม่มีจุดไหนที่ตีไข่แตกให้เรารู้สึกน้ำตารื้นได้เหมือนกับฉบับดั้งเดิมสรุปแล้วมู่หลานฉบับ2020เป็นหนังแนวครอบครัวถ้ามีลูกหรืออยากไปดูอะไรเบาๆเพลินๆงานภาพสวยๆหรือแม้แต่เป็นแฟนหนังฉบับดั้งเดิมแล้วอยากจะไปดูเพื่อเปรียบเทียบแบบผมก็ไปดูได้เลยครับไม่รู้สึกเสียดายเงินหรือถ้าไม่อยากดูราคาเต็มก็รอช่วงตั๋วลดราคาก็ยังได้ครับเพิ่มเติมเล็กน้อยในหนังนั้นได้คนพากย์เสียงมู่หลานฉบับการ์ตูนมาเป็นคาเมโอรับเชิญให้ด้วยฉากนั้นทำเอาผมนั่งอมยิ้มแล้วก็ปลื้มมากมายความเห็นส่วนตัวของผมก็คือผมชอบฉบับการ์ตูนมากกว่าเพราะมันมีความอิ่มเอมในทุกๆมิติถ้าใครยังไม่เคยดูฉบับการ์ตูนผมขอแนะนำว่าให้ไปหามาดูกันนะครับจะดูก่อนหรือดูหลังหนังมู่หลาน2020ก็ไม่เป็นไรครับสนุกกันคนละแบบคลิปนี้เป็นการทำรีวิวแรกของผมผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่